สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอมาพูดถึงพระเอกหนุ่มหล่ออีกคนของทางช่อง7กันค่ะพระเอกที่ว่านี้นั่นก็คือหนุ่มยูโรยศวรรษค่ะหลังจากที่เพื่อนสนิทคู่หูอย่างเข้มหัสวีนะคะที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทำอะไรก็มีกระแสคู่จิ้นกันอย่างมากทีเดียวไปแล้วนะคะคราวนี้แม่ออยจะขอมาพูดถึงเพื่อนคู่หูที่หล่อน่ารักทาเลนต์นิสัยดีไม่แพ้กันอีกคนนะคะอย่างยูโรยศวรรษกันบ้างค่ะยูโรก็ถือว่าเป็นพระเอกดาวรุ่งอีกคนของทางช่องเลยก็ว่าได้นะคะที่เรามักจะได้เห็นความน่ารักของเจ้าตัวผ่านบทบาทนักบู๊สุดเคร่งแต่แฝงไปด้วยความคิดเล่นแบบสุดโต่งค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าไม่ว่าหนุ่มยูโรยศวรรษเขาจะมาในลุคหนุ่มหล่อมาสเข้มหรือว่าจะเป็นคิวส์บอยคู่มาพร้อมรอยยิ้มหวานก็มาใจสาวน้อยสาวใหญ่กันทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยค่ะเอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จักตัวตนของหนุ่มยูโรยศวรรษกันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะยูโรยศวรรษนะคะปัจจุบันอายุ24ปีค่ะเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคมปี2539นะคะเป็นคนอุดรธานีค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะสาขานิเทศศาสตร์ยูโรนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่ได้ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมและก็มีการฝึกงานกับค่ายมีเดียซีนกับทางช่อง7ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เวทีการประกวดหนุ่มครีโอปี2018และก็ได้เข้ารอบ50คนสุดท้ายค่ะและก็ได้รับรางวัลสาขาหนุ่มโสดมีสไตล์ซึ่งภายหลังจากการประกวดนะคะหนุ่มยูโรก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7และก็มีผลงานต่อทันทีค่ะในปี2561กับละครเย็นก่อนข่าวเรื่องนักสู้สถานฟ้าเป็นพระเอกคู่กับชิงชิงคฤทธาค่ะและก็ตามมาด้วยละครวันอาทิตย์เรื่องบ้านปั้นดาวค่ะคู่กับมินนี่พันธิราจากนั้นนะคะก็ขึ้นมาละครหลังข่าวแต่ว่าเป็นพระรองค่ะเรื่องเล่รักบุษบาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพระนางก็คือไม้พัทรเดชแล้วก็พิกพัทรสยาต่อมาในปี2562ค่ะก็มีผลงานเป็นซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรเรื่องดวงใจขบฏและก็เรื่องมัทุรโลกันค่ะจากนั้นนะคะก็มารับเชิญเพียงไม่กี่ฉากในละครเย็นของค่ายมากกว่าฝันเรื่องเจ้าสัวมัวนิ่มค่ะและเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็คือปี2563ค่ะก็มีผลงานเริ่มจากเรื่องม่านบังใจค่ะโดยรับบทเป็นผู้กองไทยค่ะซึ่งเล่นเป็นน้องของเวียร์สุกลวัฒน์ค่ะเล่นคู่กับเนยประภาดาค่ะก็ถือว่าในเรื่องนี้นะคะก็เริ่มกลายเป็นคู่จิ้นกันเลยค่ะแล้วก็มาฟินจิ้นกันต่อในละครแอคชั่นเรื่องคนเหนือคนในบทของผู้กองเมฆาค่ะซึ่งก็ทำเรตติ้งได้อย่างสวยงามนะคะโดนใจผู้ใหญ่ช่อง7เป็นอย่างมากแถมยังกระแสดีไม่ตกค่ะซึ่งก็ถือว่าเรื่องคนเหนือคนเนี่ยเป็นละครหลังข่าวเรื่องแรกที่ยูโรได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกแบบเต็มตัวนะคะและล่าสุดก็กำลังถ่ายทำอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือละครเรื่องสามีชั่วคืนค่ะเป็นพระเอกคู่กับพิงพลอยประภาวดีค่ะและหลังจากที่มีการเปิดตัวละครใหม่เรื่องสามีชั่วคืนไปแล้วเรียกได้ว่ามีกระแสตั้งแต่เปิดโผล่ละครกันเลยทีเดียวค่ะถ้ามีการออกอากาศไปไม่แน่นะคะว่ายูโรอาจจะได้ขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติด้วยหรือเปล่าอันนี้แม่อ้อยมโนเองนะคะยังไงก็รอติดตามอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่าหนุ่มยูโรเนี่ยจะได้เป็นพระเอกที่นอกจากจะหล่อมีเสน่ห์แล้วก็อาจจะทำให้สาวน้อยสาวใหญ่ละลายไปกับรอยยิ้มแล้วก็ความคิดเล่นของหนุ่มคนนี้ไปเลยก็ได้ค่ะยังไงก็ถือว่าเป็นพระเอกดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตาแบบสุดๆไปเลยค่ะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ